สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ชวนเพื่อนๆมาทำกาแฟฟองสไตล์เกาหลีค่ะกำลังฮิตมากเมนูนี้เดี๋ยวเราต้องทำชิมกันดูสักครั้งค่ะเพื่อนๆเตรียมเลยนะคะกาแฟ2ช้อนน้ำตาลทราย2ช้อนและน้ำร้อนอีก2ช้อนแค่นี้เองค่ะวัตถุดิบแล้ววันนี้เราจะใช้ตะกร้อมือค่ะตีลองดูกันว่าเราจะได้กินกาแฟฟองไหมวันนี้ด้วยการตีกับตะกร้ออย่างเดียวแนะนำเพื่อนๆที่อยากลองชิมกาแฟฟองนะคะลองทำเลยค่ะใช้แค่ตะกร้อมืออย่างเดียวเลยค่ะง่ายๆวัตถุดิบมีแค่3อย่างเองแล้วก็ใช้พลังของเราค่ะตีเข้าไปตีเข้าไปใช้เวลาประมาณ10นาทีค่ะเราจะได้กินกาแฟฟองอย่างที่เขาฮิตกันค่ะนี่นะคะเราก็ตีมาได้สักประมาณหนึ่งแล้วก็เริ่มเปลี่ยนสีแล้วนะคะนี่นะคะเริ่มแล้วนะคะเริ่มใกล้ความจริงเข้ามาแล้วต่อไปค่ะตีต่อไปอย่าได้หยุดทำเงยก็พักได้นิดนึงค่ะแต่ก็ตีนะคะตีต่อไปเราจะต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าวันนี้เราใช้ตะกร้อมือเราก็สามารถได้กินกาแฟสไตล์เกาหลีกับเขาค่ะเริ่มเมื่อยแล้วนะคะพลังเริ่มหมดผ่านไป5นาทีแล้วค่ะเริ่มเห็นเค้าโครงของฟองแล้วเริ่มนุ่มละมุนแล้วค่ะตีต่อนะคะเพื่อนๆคลิปนี้จะพิสูจน์ให้เพื่อนๆเห็นเลยค่ะว่าตะกร้อมือก็สามารถทำกาแฟสไตล์เกาหลีได้ค่ะเดี๋ยวครบ10นาทีเพื่อนๆก็จะได้กาแฟฟองนุ่มๆหายเหนื่อยเลยค่ะชงกินกับนมหายเหนื่อยมากเลย10นาทีแล้วค่ะครบแล้วดูครีมสิคะเป็นฟองเข้มข้นแล้วดูใกล้ๆค่ะเพื่อนๆตั้งยอดสวยแล้วค่ะเตรียมชงเลยค่ะใส่น้ำแข็งตามด้วยนมสดตามด้วยครีมกาแฟที่เราตีเมื่อกี้ใส่เยอะๆเลยค่ะอร่อยดีหูน่าทานมากเลยค่ะเพื่อนๆลองทำนะคะขอบคุณที่รับชมแล้วอย่าลืมกดติดตามช่องมาดาม DIY นะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของมาดาม DIY ค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ